เรามาดูนะครับการใช้กฎของโคไซน์นะครับอ่ะเขาบอกสามเหลี่ยม ABC ด้าน A ได้ยาว10ด้าน B 15 C 15จงหา cos B นะครับโดยปกติเขาจะกำหนดว่าด้าน A เล็กเนี้ยก็คือด้านตรงข้ามมุม A B เล็กก็คือตรงข้ามมุม B C เล็กก็คือตรงข้ามมุม C เขาหา cos B นะครับเราก็ใช้กฎของโคไซน์พอเรารู้ด้านถึงกี่ด้าน3ด้านนะครับเราก็ได้ B กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก C กำลัง2ลบ2 AC cos B นั่นเห็นไหมว่ามุมตรงนี้กับตรงนี้จะสัมพันธ์กันที่เหลือก็เป็น A เป็น C นะครับ B ก็แทน15กำลัง2เท่ากับ10กำลัง2บวก15กำลัง2ลบ2คูณ10คูณ15 cos B 15ตัดชิกชิกทิ้งไปนะครับ10กำลัง2ย้ายมาตรงนี้ก็ลบตรงนี้ก็มีลบ2คูณ10คูณ15 cos B ลบก็ตัดชิกชิกนะครับ10กำลัง2ก็ได้100 10ย้ายมาหาร15ย้ายมาหารก็ย้าย cos B นะครับ10ตรงนี้ตัด0 1ลูกก็ได้10ส่วน15ตัดอีกทีนึงนะครับเอา5หารก็ได้ cos B ก็เท่ากับเศษ2ส่วน3เท่านั้นเอง